้วยนี่มองอะไรเหรอบอกให้แม่เขียนจดหมายไปหากูที่กรมบอกเรื่องแปลกๆมันหนาหูทุกวันให้กูกลับมาดูที่บ้านหน่อยถ้าอยู่ก็อยู่ข้าไม่อยู่แล้วตาลุงจะไปฉันไม่ห้ามแล้วกันนะมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นน่ะมันมีเด็กป่วยเป็นโรคประหลาดบ่นว่าปวดท้องปวดท้องเหมือนไส้จะขาดกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายวันที่มันตายนะท้องมันบวมเป่งเหมือนจะตายศพเน่าทันทีเหมือนตายมาแล้ว 3-4 วันบรรยากาศบ้านเองมันเหมือนเหตุการณ์ตอนนั้นเลยใช่ไหมเป็นไงบ้างเพียอึดอัดง่วงนอนตลอดเลยจ้ะลูกแม่เย็นอาจจะเป็นแค่ไข้ธรรมดาถ้าเป็นแค่ไข้ธรรมดาทำไมจ๋าต้องทำหน้าแบบนั้นมีอะไรก็บอกตรงๆจะได้แก้ทันเอางี้ถ้าเห็นอะไรแปลกๆก็อย่าไปทักแล้วถ้าเจอใครที่ไม่รู้จักก็อย่าให้มันเข้าใกล้แล้วกันเปิดหน่อยไม่เปิดใช่ไหมวิญญาณเปิดเอง